หมอปลายพรายกระซิบเปิดดวงครึ่งปีหลังและสำหรับเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรียกได้ว่าเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเพ้อแป๊บเดียวก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงของครึ่งปีหลังกันแล้วใครที่อยากรู้ว่าดวงของตนเองในช่วงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้หมอปลายพรายกระซิบจัดมาครบครันทั้งเรื่องการงานสุขภาพและความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ระวังในเรื่องของการติดต่อเจรจาค้าขายเรื่องการใช้ชีวิตจะมีเรื่องที่ทำให้ตัดสินใจผิดค่อนข้างเยอะมีอิทธิพลจากคนรอบข้างมาบีบทำให้รู้สึกอึดอัดตัดสินใจพลาดและเสียเงินเยอะในส่วนของสุขภาพระวังเรื่องเจ็บหน้าอกหรือความเครียดทำให้กดไหลย้อนแล้วตีขึ้นข้างบนในเรื่องของความรักนั้นอย่าหูเบาสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารที่ต้องระวังมากๆก็คือเรื่องความใจร้อนคำพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วจะทำให้เราไปทำร้ายคนรอบข้างแล้วกลับมาเสียใจทีหลังสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารคือพักผ่อนน้อยขาดวิตามินทำงานหนักเกินไปหรือมีกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตเหนื่อยขึ้นในส่วนของทางด้านความรักคนที่มีคู่จะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาหรือมีคนเข้ามาทำให้จิตใจไขว้เขวส่วนคนโสดจะเจอกับคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตแต่ต้องใจเย็นๆคนที่เกิดวันพุธระวังเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะทางบกกับรถ2ล้อหรือเรื่องของการข้ามถนนเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้เจ็บขาหรือมีปัญหาที่ขาเป็นหลักเรื่องการงานของคนที่เกิดวันพุธให้ระวังคนผิวขาวเป็นผู้ใหญ่เพศตรงข้ามจะทำให้เสียใจงานที่คาดหวังเอาไว้ไม่ประสบความสำเร็จถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ลองสวดมนต์บทพาหุงเพื่อแก้ไขด้านความรักของคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้ยังไม่ลงหลักปักฐานกับใครหรือว่าที่คบอยู่แล้วค่อนข้างที่จะเบื่อไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เลยลองเปิดใจค่อนข้างกว้างเรื่องสุขภาพไม่หนักเท่าอุบัติเหตุระวังแค่เรื่องการใช้สายตาสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเกินตัวจะมีเรื่องของหนี้สินเข้ามาการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นการที่เราพยายามโชว์พาวมากๆทำให้มีคนหมั่นไส้และเกิดศัตรูการทำงานก็จะถูกขัดขวางค่อนข้างเยอะแนะนำให้บูชาพระประจำวันเกิดนำไปถวายที่วัดกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรและขอพรเยอะๆความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสถ้าใครยังรู้สึกคลุมเครือให้ปล่อยไปเลิกไปหรือเงียบไปเลยไม่ต้องสนใจมากแล้วค่อยๆปรับชีวิตให้เข้าไปสู่ทางที่ทำให้ตัวเองมีความสุขดีกว่าเรื่องของคนใหม่ยังไม่ต้องสนใจเรื่องสุขภาพนั้นระวังกระเพาะและการอักเสบตามข้อต่างๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์จะรู้สึกน้อยใจเสียใจจะสะท้อนออกมาทางคำพูดและการกระทำทำให้คนที่คุณพยายามจะให้เขารู้ว่าคุณรู้สึกเสียใจอยากให้เขากลับมาสนใจเขาจะกลัวและหนีไปไกลกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกอย่างไรอย่าประชดให้พูดกันตรงๆหรืออะไรที่คิดเยอะเกินไปขอให้เบาลงอย่าคิดมากเรื่องการงานของคนที่เกิดวันศุกร์บางครั้งก็พูดเยอะเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันศุกร์ให้ระวังเรื่องการปวดช่วงหูช่วงครึ่งหน้าและมึนหัวค่อนข้างบ่อยซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประสาทถ้าต้องทำฟันหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับบริเวณใบหน้าแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปทำสวยถ้าไปร้อยไหมไปฉีดโบท็อกซ์และอื่นๆอาจจะทำให้ปากเบี้ยวได้ด้านความรักของคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้อย่าเพิ่งมีปลอดภัยที่สุดถ้ามีแล้วยังไงก็เสียใจสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องการขับรถโดยเฉพาะขับรถเองแบบใจร้อนและวุ่นวายในเรื่องของการโทรศัพท์เวลาขับรถจะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างหนักที่เห็นชัดๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นรถสีอ่อนเช่นสีขาวสีเทาสีบรอนสีทองใครที่มีรถสีประมาณนี้อย่าโทรศัพท์เวลาขับรถเรื่องการงานของคนที่เกิดวันเสาร์อย่าลงทุนเยอะคนที่คิดจะลงทุนหรือว่าเปลี่ยนงานช่วงนี้ให้ชะลอทุกอย่างไว้ก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยน
ถ้าอยากลงทุนขอให้ตัดลงครึ่งหนึ่งหรือแค่หนึ่งในสามที่คุณคิดไว้เพื่อความปลอดภัยเพราะคุณยังไม่ได้ศึกษาทุกอย่างอย่างชัดเจน 100% และยังไม่มีประสบการณ์มากนักอยากให้ลองดูก่อนว่าทำได้หรือไม่ทางด้านความรักของผู้ที่เกิดวันเสาร์คนมีคู่ระวังเรื่องท้องท้องดีแต่ท้องครั้งนี้จะเหนื่อยหน่อยต้องหาหมอพบแพทย์ต้องระวังค่อนข้างเยอะแต่ถ้าระวังอย่างดีก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่เพิ่งจะมีแฟนขอให้ป้องกันให้ดีอาจท้องหรือมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอสมควรและอยากให้เช็คด้วยว่าคนที่คบอยู่โสดจริงหรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์โชคลาภการงานการเงินจัดเต็มทุกอย่างดีทำอะไรก็ราบรื่นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าเหลิงการที่คุณประสบความสำเร็จแล้วเหลิงจะทำให้มีคนไม่ชอบคุณเยอะและมีเรื่องคำพูดที่คุณโอ้อวดเกินไปหรือมั่นใจตัวเองจนไม่ได้ระวังหลังจะถูกคนทำร้ายหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นอยากให้คิดดีๆสิ่งที่ประสบความสำเร็จพยายามเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งโชว์ทุกอย่างมากเกินไปเรื่องสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์ระวังเรื่องเจ็บหรือการมีเลือดออกตามข้อต่างๆหรือมีผื่นมีสิวขึ้นตามตัวเรื่องของอากาศอาจได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะกว่าคนที่เกิดวันอื่นๆในส่วนของความรักแฮปปี้ดีไม่มีปัญหาและหมอปลายพรายกระซิบก็ได้เผยคำทำนายดวงครึ่งปีหลังในปี2565จะมีเรื่องช็อกวงการบันเทิงคู่รักดาราเลิกราดาราเสียชีวิตส่วนข่าวดีให้จับตาคู่ณเดชน์ยาย่าปลายปีหน้าอาจจะมีลุ้นหมอปลายพรายกระซิบหรือนวรชาพินิจโรคากรหมอดูสาวชื่อดังล่าสุดได้เตรียมตัวเดินทางไปบวชเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกาโดยในวันที่31พฤษภาคมนี้จะมีการปลงผมที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชิยันตีก่อนที่ในวันที่7มิถุนายนจะเดินทางไปที่ประเทศศรีลังกาเพื่อเตรียมบวชซึ่งตามขั้นตอนของการบวชจะมีความซับซ้อนหลากหลายขั้นตอนความตั้งใจเดิมของเจ้าตัวอาจจะอยู่ยาวประมาณ1ปีซึ่งหมอปลายระบุว่าจะโกนผมนุ่งเหลืองประมาณ 3-6 เดือนการบวชครั้งนี้เพื่อถวายท่านยมเพราะท่านยมให้หมอปลายทำนายมาตั้งแต่เรื่องค่อนข้างเกินตัวกลัวว่าดวงตัวเองจะมีปัญหาพอเรื่องมันเกิดขึ้นมากๆพลังชีพมันตกไม่นานมานี้ตนก็เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าพลังชีพหายเหมือนกับว่าเราต้องทำตามสัญญาเกี่ยวกับหน้าที่ที่เราจะต้องทำเหมือนเป็นการเพิ่มเติมพลังกลับมาอาจจะแม่นหนักกว่าเดิมก็ได้ด้วยก่อนที่จะหายหน้าไปหมอปลายก็ได้เผยคำทำนายครึ่งปีหลังของปี2565ก่อนจะพักการดูดวงเตรียมเดินทางไปบวชโดยได้เผยว่าดวงของวงการบันเทิงครึ่งปีหลังจะมีข่าวเรื่องการเลิกราค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องการแต่งงานก็ครึ่งๆเลยและจะมีดาวดวงใหม่ขึ้นมาเร็วๆนี้จู่ๆก็ขึ้นมาแบบช็อกวงการดังเปรี้ยงปร้างน่าจะเป็นผู้ชายหนุ่มหน้าหวานส่วนคำทำนายที่ว่าดาราคู่จิ้นคู่ดังจะแต่งงานกันซึ่งฝ่ายหญิงผมสั้นก็ตามที่คิดไว้และคิดว่าน่าจะมีอีกหลายคู่อีกหนึ่งคู่เป็นของณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาคิดว่าน่าจะไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ปลายปีหน้าจะมีข่าวดีคร่าวๆเรื่องนี้หมอปลายไม่ทราบว่าจะเป็นเรื่องอะไรและไม่ได้สนิทสนมกับทั้งคู่เป็นการส่วนตัวสำหรับเรื่องข่าวช็อกของวงการบันเทิงในครึ่งปีหลังคงจะเป็นเรื่องของการเลิกราการทะเลาะกันมากกว่าเรื่องการสูญเสียจะน้อยลงมากแล้วไม่น่ากลัวเหมือนตอนต้นปีส่วนเรื่องที่อยากจะเตือนประชาชนในช่วงครึ่งปีหลังเป็นเรื่องอุทกภัยอยากให้คนไทยระวังกันมากๆเรื่องของน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำขังน้ำท่วมน้ำนองน้ำทะลักมาแน่นอนต้องระวังกันให้มากๆและก็ต้องขอเน้นย้ำกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากหมอปลายพรายกระซิบ